ชาวบ้านด่านขุนทดรวมตัวยึดลานย่าโมก่อนยึดศาลากลางเรียกร้องให้เปิดเหมืองโปแตสหลังปล่อยน้ำเสียสร้างความเสียให้กับไร่นาหลายพันไร่ที่บริเวณด้านข้างอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาได้มีชาวบ้านกลุ่มคนรักบ้านเกิดกว่า150คนจาก3ตำบลในเขตอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาประกอบไปด้วยตำบลหนองบัวตะเกียดตำบลหนองใสและตำบลโนนเมืองพัฒนาโดยมีนายเลิศศักดิ์คำคงศักดิ์เป็นแกนนำชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบการทำเหมืองแร่โปแตสของบริษัทเอกชนเดินทางมารวมตัวเรียกร้องให้เหมืองแร่โปแตสทำการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านภายหลังจากที่เหมืองแร่โปแตสแห่งนี้ได้รับอนุญาตตามประธานบัตรทำเหมืองโปแตสเป็นระยะเวลา25ปีระหว่างปี2558ถึงปี2583ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองไทรตำบลหนองบัวตะเกียดและตำบลโนนเมืองพัฒนาอำเภอด่านขุนทดรวมเนื้อที่กว่า 9,000 ไร่ต่อมามีการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติส่งผลกระทบทำให้ที่ดินไร่นาของชาวบ้านใน3อำเภอได้รับผลกระทบไม่สามารถทำไร่ทำนาได้ความเสียหายบริเวณกว้างหลายพันไร่แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการเดินขบวนเรียกร้องของชาวบ้านมาแล้วหลายครั้งแต่ก็ยังไม่ได้มีการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังเสียทีดังนั้นชาวบ้านจึงได้มีการรวมตัวเรียกร้องครั้งนี้โดยมีการเปิดเวทีปราศัยที่บริเวณลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีหลังจากนั้นได้เดินขบวนมุ่งหน้าไปยังศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาเพื่อยื่นหนังสือถึงนายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเพื่อให้ช่วยเหลือแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านอย่างจริงจังโดยชาวบ้านทั้งหมดปักหลักชุมนุมอยู่หน้าทุกทางขึ้นศาลากลางจังหวัดพร้อมประกาศว่าจะปักหลักนอนรออยู่ที่พื้นที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาเป็นเวลา2คืนเพื่อรอฟังคำตอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาหากไม่ได้รับคำตอบที่น่าพอใจก็จะเดินทางไปยื่นหนังสือที่ทำเนียบรัฐบาลและทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องต่อไปนางคนึงบางขุนทดอายุ62ปีหนึ่งในชาวบ้านไซงาหมู่ที่9ตำบลหนองไทรอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาที่ได้รับผลกระทบจากเหมืองแร่โปแตสได้กล่าวว่าตนเองนั้นมีที่ดินทำการเกษตรอยู่จำนวน23ไร่ซึ่งในอดีตได้มีการปลูกอ้อย10ไร่ทำนาข้าว13ไร่ได้ผลผลิตตามปกติแต่ภายหลังจากที่มีการตั้งเหมืองแร่โปแตสของบริษัทไทคาลิจำกัดเหมืองก็เริ่มมีการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติจนทำให้ที่ดินทำการเกษตรของตนเองก็เริ่มเกิดปัญหาดินเค็มปลูกอะไรก็ไม่ได้ผลผลิตและช่วงหลังๆทั้งอ้อยและข้าวปลูกแล้วก็ตายหมดโดยเฉพาะปีที่แล้วตนเองได้ปลูกข้าว13ไร่ลงทุนไปกว่า 90,000 บาทปรากฏว่าข้าวตายเกลี้ยงเสียหาย 100% โดยที่ได้รับเงินเยียวยาจากภาครัฐแค่ไม่กี่บาทปีนี้ก็เสี่ยงไถนาปลูกข้าวอีกลงทุนไปแล้วกว่า 30,000 บาททำนาไปแล้วไม่รู้ว่าจะเสียหายอีกหรือไม่แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องจากหน่วยงานภาครัฐไปแล้วก็ตามก็มีการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างดินและทางโรงงานเหมืองโปแตสแค่มีการนำยางมาปูในบ่อบำบัดน้ำเสียแค่2บ่อเท่านั้นทั้งที่บ่อในโรงงานมีถึง7บ่อแต่ก็ไม่ได้ทำทั้งหมดหลังจากนั้นก็ไม่ได้ทำการแก้ไขปัญหาอะไรอย่างจริงจังเสียทีถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ปิดโรงงานเหมืองแร่โปแตสไปเลยยิ่งดีเพราะตั้งแต่เปิดโรงงานเหมืองแร่โปแตสมีแต่จะทำให้ที่ดินของชาวบ้านเสียหายอย่างต่อเนื่องนายเลิศศักดิ์คำคงศักดิ์แกนนำชาวบ้านกลุ่มคนรักบ้านได้กล่าวว่าชาวบ้านทั้งหมดที่ได้รับความเดือดร้อนที่ผ่านมาได้เรียกร้องให้ทางจังหวัดเร่งแก้ไขกับปัญหาที่เกิดขึ้นโดยได้มีการยื่นข้อเรียกร้องต่อทางจังหวัด3ข้อประกอบด้วยข้อที่1ให้ทางจังหวัดดำเนินการตรวจพิสูจน์ผลกระทบที่เกิดขึ้นให้กับชาวบ้านว่ามีความรุนแรงขยายวงกว้างมากน้อยแค่ไหนโดยต้องมีข้อสันนิษฐานว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเกิดจากการทำเหมืองแร่ฉะนั้นเหมือนจำเป็นจะต้องออกมารับผิดชอบ
ถึงผลกระทบปัญหาที่เกิดขึ้นว่าจะดำเนินการแก้ไขอย่างไรไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่กระทบต่อตัวบุคคลปัญหาที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศ 2. ให้มีการชดใช้ค่าเสียหายให้กับบุคคลที่ได้รับผลกระทบ 3. หากไม่ปฏิบัติการตามข้อ1และข้อที่2ให้ทำการปิดเหมืองทันทีซึ่งทั้ง3ข้อที่เรียกร้องไปนั้นเป็นข้อเรียกร้องเดิมที่ชาวบ้านเคยร้องเรียนต่อทางจังหวัดแล้วแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขในส่วนการเดินทางมาเรียกร้องของกลุ่มชาวบ้านในครั้งนี้นั้นมีเพียงข้อเรียกร้องเดียวต้องการให้ทางจังหวัดดำเนินการปิดเหมืองแร่ดังกล่าวทันทีขณะที่ต่อมานายสมเกียรติวิริยกุลนันท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมนายอาทิตย์ชามขุนทศผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมาได้เจรจากับกลุ่มผู้ชุมนุมรับเรื่องข้อเรียกร้องเพื่อดำเนินการซึ่งการเจรจาขณะที่นายสมเกียรติผู้เจรจาผ่านไมค์สร้างความไม่พอใจให้กับแกนนำและกลุ่มชาวบ้านจนเกิดการชุลมุนเพื่อแย่งไมค์กันเกิดขึ้นโดยมีเจ้าหน้าที่อาสาต่างกรูเข้าไปป้องกันและนำแยกกันซึ่งเป็นเหตุทำให้การเจรจาไม่เป็นผลและกลุ่มชุมนุมจึงประกาศในช่วงบ่ายโมงต้องเปิดห้องเจรจาอีกครั้งโดยเรียกร้องและยื่นหนังสือโดยขอให้นายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้เจรจาพูดคุยกันอีกครั้งต่อไปโดยมีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา10นายนำโดยพันตำรวจเอกประสิทธิ์เปรมกมลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมาดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยสมชายยำเกรงภาพข่าวครับขบวนวันนี้ของเราวัตถุประสงค์หลักๆเพื่อเรียกร้องอะไรครับเมื่อปีที่แล้วเราได้มาที่สารกลางโคราชเรามีข้อเรียกร้องอยู่3ข้อเรียกร้องหนึ่งก็คือว่าขอให้ช่วยตรวจพิสูจน์ผลกระทบที่เกิดขึ้นว่ามันรุนแรงขยายตัววงกว้างขนาดไหนโดยต้องมีข้อสันนิษฐานโดยต้องมีข้อสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นที่ไม่เคยเกิดขึ้นเลยในพื้นที่ก่อเกิดขึ้นมาจากการทำเหมืองดังนั้นเหมืองต้องแสดงความรับผิดชอบว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้จะแก้ไขปัญหามันอย่างไรไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่กระทบต่อตัวคนปัญหาที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อระบบนิเวศต่อต้นน้ำลำธารลำห้วยลำธารต่อตัวปลาน้ำที่สุดโดยมีข้อสันนิษฐานว่าเหมืองผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นความรับผิดชอบของเหมืองที่เป็นการปนเปื้อนของเหมืองที่เหมืองจะต้องรับผิดชอบสองก็คือว่าขอให้ชดใช้ค่าเสียหายต่อเนื่องจากข้อหนึ่งค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับชีวิตคนเช่นข้าวปลาอาหารเขาไม่สามารถปลูกข้าวได้อย่างดีเหมือนเดิมอีกต่อไปอะไรเงี้ยนะครับปูปลาในน้ำที่เขาเคยหาอยู่หากินที่ไม่สามารถทำกินได้ต่อไปนะครับพื้นที่ที่สูญเสียไปจากการที่ปล่อยวัวปล่อยควายลงไร่ลงนาอะไรเงี้ยนะครับนี่คือค่าเสียหายที่เกิดขึ้นค่าเสียหายต่อชีวิตคนและระบบนิเวศต่อสิ่งแวดล้อมข้อ3ถ้าไม่ปฏิบัติตามข้อ1ข้อ2ขอให้ปิดเหมืองครับนี่คือข้อเสนอข้อเรียกร้องเมื่อปีที่แล้วเราให้เวลากับส่วนราชการในจังหวัดและก็บริษัทก็ขอให้ตระหนักในสิ่งนี้แต่เราก็เห็นการปล่อยปละเลยดังนั้นวันนี้เรามาด้วยข้อเรียกร้องเหลือข้อเรียกร้องเดียวคือขอให้ปิดเหมืองครับจะไม่มีการเจรจาเรื่องอื่นอีกแล้วจะเจรจาเรื่องปิดเหมืองต้องปิดเหมืองทำบุญเสร็จผมก็ไปประชุมนะครับทราบว่าพี่น้องมาที่ร้านย่ามูก็ได้มอบหมายให้ท่านผอ.ศูนย์ดำรงธรรมนะครับไปต้อนรับแล้วก็คือว่างานเรื่องนี้เรื่องเหมืองโพแทสเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราพูดไปนะครับมันจะต้องแก้ปัญหากันยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นที่นะครับเรื่องของข้อกฎหมายเองนะครับผมก็ขออนุญาตที่จะรับเรื่องไว้ก่อนว่าตอนนี้ได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมจังหวัดนะครับเขากำลังเดินทางมาถึงที่ยังเดี๋ยวจะให้มารับI'm sorry.
รายงาน